ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับก่อนที่จะไปเชียร์ฟุตบอลเอเชีย2021คู่ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกับทางด้านเบนเบิร์นซิตี้ครับมาดูกันที่ประเด็นนี้กันหน่อยครับเมื่อทางด้านโอริโอวิทมานครับคุณซื้อของทางด้านแข้งเทพทรูเบงคอกยูไนเต็ดออกมาปฏิเสธข่าวที่ทางด้านประกันหลังคนสำคัญอย่างทางด้านทอบเบียถูกโยงกับตลาดซื้อขายในเจลีกนะครับดึงในก็ตามครับกดดื่นต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านทีมงานฟุตบอลสยามไรวันกันด้วยครับได้สอบถามไปยังโอลิเวอร์วิทมานกุนซือของทางด้านแข่งเทปทรูแบงคอกยูไนเต็ดกับประเด็นที่ว่ามาริโอทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยครับที่ถูกโยงว่ามีโอกาสที่จะได้ไปค้าแข่งกับทีมในเจลีกญี่ปุ่นเลยครับโดยยังไงก็ตามครับหลังได้ฟังคำถามดังกล่าวครับทางด้านวิทมานครับก็ได้ออกมาตอบผ่านล่ามแบบงงๆเลยครับว่าผมไม่ทราบเรื่องนี้และไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนและทั้งนี้ครับกุนซือชาวออสเตรเลียครับถึงกับอึ้งในคำถามและไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะไม่ทราบเรื่องนี้และขอปฏิเสธการตอบเรื่องนี้อีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมาทางฝั่งนกบัวพิเชษฟ์4กันหน่อยครับเมื่อธนานโคตรวังออกมายอมรับเลยครับว่าสุดแฮปปี้กับการคุมทัพหนองบัวและประกาศชัดครับว่าพร้อมที่จะทำทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับธนานโคตรวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตัวเองมีความสุขดีกับการคุมทัพพญาไก่ชนหนองบัวพิเชษฟ์4โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของบทเรียนของทีมที่นำมาโดยธนานเทพสุเทพภูมิมงคลสุริยากับทางด้านบารามจอยประธานและรองประธานครับรวมถึงนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชทุกภาคส่วนเชื่อว่าทีมจะพัฒนาได้ดีกว่านี้โดยเจ้าตัวครับประกาศชัดเจนว่าอยากคุมทัพพญาไก่ชนต่อไปอย่างแน่นอนโลเคจะลดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมเท่านั้นแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านสโมสรดงบัวพิเชษฟ์4ครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดได้เป็นกุญแจประวัติศาสตร์ของสโมสรภายใต้การคุมทัพของกุนซือใหญ่อย่างธนานโคตรวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่เข้ามาคุมทัพปีแรกหลังหมดสัญญากับพีทีประจวบเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแหละครับโดยล่าสุดกับธนานโคตรวังครับก็ได้ออกมาแสดงเจตจนาตำหนงชัดเจนว่าตัวเขาเองต้องการอยู่กับทีมให้หนองบัวต่อไปและเชื่อว่าทีมจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ครับจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมของ2ผู้บริหารตระกูลภูมิมงคลสุริยาทั้งประธานและรองประธานอย่างธนานบิ๊กเทพและมาดามจอยพอลูกหนังครับรวมไปถึงทีมงานโค้ชและนักเตะคนยอดเยี่ยมโดยเจ้าตัวครับก็เหลือแค่รอแค่จะลดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่เท่านั้นเพราะสัญญาเดิมจะหมดสิ้นสุดแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันทางฝั่งของทางด้านราชบุรีมิตรผล FC กันหน่อยครับเมื่อทางด้านโรเบิร์ตมั่นใจเลยครับว่าทางด้านราชบุรีจะลดตกชั้นอย่างแน่นอนขอเฮอีก2นัดสุดท้ายเท่านั้นแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตโปรคูเปลอครับผอ.สโมสรราชบุรีมิตรผล FC มั่นใจเลยครับว่าทีมไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนแม้ขนาดนี้จะอยู่ในข่ายที่มีโอกาสเป็น1ใน2ทีมที่จะตกชั้นลงไปเล่นลีกรองตามเชียงใหม่อยู่ในแต่ละครับดึงในก็ตามครับสำหรับอันดับล่าสุดของทีมราชบังกรราชบุรีมิตรผล FC อยู่อันดับที่10เตะไป26นัดชนะ8เสมอ7แพ้ไป11มี31แต้มมีแต้มมากกว่าสุพรรณบุรี FC ทีมโซนตกชั้นอันดับที่14ขนาดนี้อยู่4แต้มและขนาดจีก็เตะเท่ากันอีกด้วยแหละครับโดยล่าสุดกัปตันโรเบิร์ตโปรคูเดอร์ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่า4นัดสุดท้ายที่เหลือของทางราชบุรีมิตรผลไม่ได้เจอกับคู่แข่งที่เป็นกลุ่มบิ๊กทีมจะหนักโครงการไปเยือนหนองบัวที่มีลุ้นระดับที่ไปเอเชียกับทางนครราชสีมามาได้4ที่พวกเขาหนีตายเหมือนกันหากสดนั้นสุดท้ายครับในบ้านของเราที่จะไปพบกับชลบุรี FC กับขอนแก่นยูไนเต็ดที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับเท่ากับว่าถ้าเราเก็บชัยชนะทั้ง2เกมดังกล่าวได้ผมเชื่อว่าทีมเราจะอยู่รอดได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับถึงวันนี้ทีมงานราชบุรีมิตรผล FC ทุกคนยังเชื่อมั่นว่าเราจะรอดในลีกสูงสุดได้อย่างแน่นอนแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่า BG เล็งที่จะดึง2กองหลังกลับมาซ้อมก่อนเปิดซีซั่นใหม่แหละครับ
หรืออย่างไรก็ตามครับมีข้อมูลว่า BG ปทุมยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะดึง2กองหลังที่ปล่อยไปให้กับทีมพันธมิตรไปใช้งานกลับมาซ้อมกับทีมช่วงปรีซีซั่น2022เพื่อให้ทางด้านมาโกโตะเทกุดัมบริกุนซื้อใหญ่ชาวญี่ปุ่นได้เห็นฟอร์มนะครับโดยรายแรกครับก็คือทางด้านชุนภัทรบัวพันธ์ครับกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีที่มีความสูงถึง193ซมอีกทั้งอยู่ในลิสต์ทีมชาติไทยชุด4เกมที่ประเทศเวียดนามอีกด้วยเลยครับโดยเจ้าตัวครับก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับเดริบิดหลังจากที่ทีมได้ใส่ชื่อพร้อมกับหมายเลขเสื้อหมายเลข55ลุยศึกของทางด้าน FC ชิปเปอร์ลีก2022และเป็นกลุ่ม G ระหว่างวันที่15ถึง30เมษายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมแหละครับและในขณะที่รายที่2ครับเป็นทางด้านเวโกฟิลิโปวิชครับกองหลังชาวเซอร์เบียวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง197ซมจากเชียงใหม่ FC ซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักของทัพพญารัตนาเลยก็ว่าได้ครับอีกทั้งสามารถทำประตูในไทยลีก2ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและคาดว่าจะออกมาแทนที่ของทางด้านวิกเตอร์กาดูโซในรับที่กำลังจะหมดสัญญากับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับโดยยังไงก็ตามครับสำหรับทางด้านฟิลิปโปวิชครับออกมาค้าแข่งต่างแดนครั้งแรกกับทีมของทางด้านอยุธยายูไนเต็ดลงเล่นไป28นัดครับและได้รับการโหวตจากแฟนเพจฟุตบอลให้เป็น1ใน4กองหลังต่างชาติยอดเยี่ยมในไทยลีก2ฤดูกาล2020อีกด้วยครับซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้เริ่มต้นค้าแข่งเมื่อปี2018ในชุด U19 กับทีมของทางด้านบูรักชาชัดในดิวิชั่น1ของซูเบียและปีถัดมาครับย้ายไปอยู่กับทางด้านจาวอนทีมในอยู่ในลีกสูงสุดของทางด้านเซอร์เบียก่อนจะข้ามฟากมาอยู่กับอยุธยายูไนเต็ดในลีกพระรองเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ FC ลุยศึกทะลี2ฤดูกาล2021ในที่สุดแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ